อ๋อโอ้ยเป็นไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ไหมเป็นน้องเพิ่นก็เลยหูแน่อ้าวจริงๆๆโชคโดนก็ล่ะเป็นอ้ายแล้วอย่างที่คาดแน่เฒ่าแล้วตรงนี้9ปีนะครับตรงนี้8ปีนะเห็นว่าลายไว้บ่ฮะเอามาดูไก่ตอนผู้ใดสิขี่บ่ครับนี่ผู้ใดสิขี่บ่ครับระวังหน่อยจะล้มขึ้นบนสิขี่ลงมาขี่น่ะตกทางให้แล้วขี่รถครับผมขี่มาหน่อยผู้ทั่วโลกขี่ให้แล้วผู้ใดมาแล้วบ่ได้ขี่เนี่ยแสดงว่ามาบ่ฮอดตัดใหญ่ตัดใหญ่นี่โคตรดีหลายๆเด้อ่ะสวัสดีตัวบริจาคนี่กันเอาไว้อ่ะแล้วแต่ที่สถานะครับเอาไว้ซื้อซื้อลูกซื้อยาซื้อเพื่อให้เพิ่นกินอยู่นี่อยู่นี่บ่คืออยู่บ้านครับเพื่อนมาบ้านไปไปง่วงอันนี้อะไรนี่ยาอะไรบ่ได้ตัดครับเว้ยซื้อซื้อกินเอาไว้บ้านก่อนนะเจ้ากับบ้านซื้อยาเวลายาขาดยาขอโทษเพิ่นนะถึงหลังเพิ่นขอโทษเพิ่นนะนี่ล่ะมาบริจาคเด้อลงในจางลงเด้อครับยอดมาเที่ยวเอาอย่าไปบ่ช่วยน่ะบ่ได้จ่ายขอโทษเพิ่นแน่ล่ะที่หลังเพิ่นแล้วเพิ่นลงมาเดี๋ยวเอาคนน้อยขึ้นหลายหาคนใหญ่ๆไปใส่ต้นเดี๋ยวรุ่นเอาเจ้ารุ่นนี้ไปขี่ไล่ทำควายบ้างนะคือเอาเจ้ารุ่นนี้ไปขี่ใส่รุ่นนี้ไม่มีติโอ้กลับไปเป็นประธานฟ้าสมสมัยหนาแล้วสมัยหนาสมัยหนาแล้วเจ้าเมื่อนี้เป็นรักษาการด้วยกันพี่มันเป็นไปบ่ได้ครับมื้อนี้รักษาการนะมื้อนี้เพิ่นก็เดี๋ยวมันเป็นประธานอยู่กันเดี๋ยวเป็นท่านบ่ได้ลอยโอ้ลอยเดี๋ยวเป็นประธานได้ไปเลยไปตรงไหนเด้อสิรับประธานอยู่ว่าสิรับประธานเตี้ยโอ้ยยืนบ่ไม่ได้ถ่ายรูปไอ้บ่จ่ายค่าบ่ร้อยอันผู้ใดถ่ายรูปนะครับลูกละ20บาทนะครับยอดได้ๆๆครับก็ไม่20บาทเด้อถ่ายคนนั้นร้อยหลายกี่กล้วยนี่ก็เจ็บเป็นร้อยพุ่นเด้อครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยเจ็บไม่น่ะนั่งเสียก่อนเด้อเดี๋ยวก็ได้อยู่อ่ะผู้ใดสิขึ้นก็ขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งตาเหลียบใส่เหลือบ่ได้ผู้หญิงไปกันยืนขึ้นที่นั่นหนึ่งท่านประธานมีหกเดือนเด้อเร็วเร็วเร็วโอ้ยเอาแบบนั้นสิเจ้าขึ้นดอกยังยังก็ไปมากินยาติดกับแม่ใส่ตัวเขาแล้วก็ไปยกมาเดี๋ยวต่อไปสีผ้าเขาไปดึงการสร้างบ้านดินแล้วครับเนาะไม ครับผมเป็นคดีกระเป๋าหมดเขาตีครับทุกคนอ่ะ
อันนี้ก็เป็นข้าวนะครับข้าวน้ำไม่เพียงพอเข้าไปเบิ้งกระเตนทฤษฎีไม่หมดข้าวพีชเพื่อกินได้ป่ะบ่ายนี้เอาไปเย็ดโกโก้เย็ดโกโก้พีชหมักโกโก้จริงๆด้วยเอาไปทำผงโกโก้เอาไปทำผงโกโก้เอาไปทำผงโกโก้บักคิดบานเฮาอันนี้แม่นบักสลิดป่ะไว้บ่บักสลิดอยู่ทางหลังอันนี้บักสลิดเด้อผู้ใดบ่ได้อันนั้นบ่แม่นบักสลิดบ่แม่นบักแม่นตัวนี้บ่เชื่อมานั่นอะไรสลิดอยู่ทางหลังนี่มากจังนี่มันต้องเร่งเพื่ออย่างไม่น้อยใหญ่นะตัวผ้าครับตัวผ้าเอาไปเฮ็ดอย่างกินเฮ็ดแล้วกินได้บ่เอาไปโกเป็ดโตโอ้ว่ามันอย่างไรนี่ตกควบมีหลายอย่างเนาะสมเจ้าเฮ็ดดีเนาะนี่ซุ่มนี่ก็ปลูกผลกันอันนี้มันมาบ่ถึกยามครับคันมาถึกฤดูของเขาเนี่ยมาช่วงไหนถึงจะสวยก็ช่วงไอ้ฝนครับฝนถึงจะเห็นถึกยามยามฝนใช่มั้ยสิหนาเลยครับอ๋อสิหนาตึบเลยมากแล้วปลูกก็สิหอยลงมาในซุ่มตัวผู้ก็มีตัวนี้ครับแม่นกล้วยนี่บักแข้งนี่ๆไปมาถามว่าอีหยังเนี่ยบักแข้งถ้าเฮามายามฝนค่อยสิมาถึกยามแม่บ่จ้ามาได้ตลอดครับคันมีเวลาก็แวะเข้ามาได้ตลอดได้เฮาสิมาใหม่กันพุทธสกุลพุทธนามจังหวัดใดมาแต่ก่อนกันพุทธนามอันนี้ก็อยู่ในบ้านเฮาเฮ็ดผู้เดียวทุกอย่างครับขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาศก็นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาศนะครับท่านนายกสรรกัมปนาวรวันนะครับก็ได้มาศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขึ้นมาแวนอยู่เนาะโกโก้ก็ได้โกโก้ที่ร้านก็อยากกินแกงเข้าไปแต่ไม่กินเลยเป็นช่วงกาแฟโกโก้อันนี้ดิเออที่คือเฮาเหมือนว่ามันทองมากที่กันเนาะอีเดือนง่ายเลยจะปลูกง่ายมันเมนูใหม่มันไม่เป็นไรแต่ว่าไปแล้วจะว่าทางมันไม่ใช่สำหรับผมไม่ไอ้นี่เขาไปไหนเนี่ยของรอบไหมพ่อหนักคนเห็ดบอกได้ยางเงินจากนั่งออกน้อยเดียวนั่งจะตีตายแล้วจะไปออกรอบจะมาจากหลวงตายคนมาเข้ากันเรียกก็นะคะซื้อบ้านเดี๋ยวจ้าไปบ้านเดี๋ยวจ้าเจอกัน
นไปได้ยังงงมาค่ะวัดที่ว่าเรื่องเลี้ยงขี้กระเดื่องจ้าไปขับไปขับไปเพราะว่าประเทศไทยเข้ากับคุยสุดครับที่พอต้นไม้ขายยังก็ต้องการปลูกพักเพราะว่ามันเป็นเมื่อเกษตรอยู่แล้วอันนี้ก็จำเป็นตัวดินนะฮะเพราะต้องใส่สารเคมีมันเก่าเดี๋ยวผมสีบรรยายเลยนะครับ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 ผมเสียวไปเรียนอันนี้ก็คือเป็นโล่งกับจัดขยะอินทรีย์โดยใส่เดือนดินคิดว่าจังสั้นก็เพราะว่ากับจัดจังใดก็คือพวกเศษพักเศษยังเศษที่เหลือที่เฮาบ่กินแล้วเอามาให้ใส่เดือนกินเพื่อที่เฮาสิได้เอาชีเอาเหนียวเอามูลขี่มันนะครับเพิ่นแล้วเราเป็นทางการเอามูลใส่เดือนใส่เดือนในไทยเฮามีประมาณ10กว่าประเภทแล้วก็ใส่เดือนในเฮาเนี่ยมันย้ายเองมันเถาะก็มีอยู่ประมาณ3ประเภทคือว่ามันกินใส่เดือนมันเฮามันสิตัวใหญ่ตัวใหญ่กินอยู่ดินลึกแล้วก็สิมีกินตื้อขึ้นมาเนี่ยแต่ใส่เดือนช่วงนี้เป็นใส่เดือนท่านนอกชื่อว่ากินอยู่ผิวดินครับโกมันแบบมันโกมันเทียบๆกินอยู่ผิวดินช่วงนี้บ้านตอเป็นไส้เดือนแดงเอาไว้น้ำในแต่เอาเป็นผักแค่น้อยครับแค่ดินคือไส้เดือนแดงบาทเองอันนี้คนละพันเลยใช่ไหมเป็นไส้เดือนเมืองนอกครับเป็นที่นิยมในไทยเฮามันถิ่มมีตัวใหญ่กว่านี้อยู่แม่นบอกแม่นแม่นแม่นจับไปเบิ้งได้ครับมันมีแค่มันมีอันนี้แม่นคือกันมันพันใหญ่พันน้อยอันนี้เป็นไส้เดือนเมืองนอกไส้เดือนที่นิยมเลี้ยงในไทยเฮานะครับอันนั้นมันไส้เดือนคดบ้านเป็นไส้เดือนที่กินอยู่ผิวดินกินจุกกินลายเป็นนิยมมาเลี้ยงเป็นชื่อเพิ่นก็คือว่าAF เขาเอิ้นในไทยเฮาเอิ้น AF เอิ้นสันสันคัลเลอร์เต็มๆกะแอฟริกันในคัลเลอร์โอ้แอฟริกันในคัลเลอร์แม่นครับเต็มในบ้านเอาอีรูปแอฟริกันในคัลเลอร์หรือว่าเอิ้นว่า AF นิยมมาเลี้ยงมาเลี้ยงเพื่อมูลนี่แหละครับเนี่ยพี่ตาข้างล่างนี่คือมูลผู้เพิ่นกินแล้วเนี่ยผมได้ผสมดินนี่ครับเวลาเลี้ยงนี่บ่แม่นดินเด้ครับเอามาให้กินเนี่ยก็จังว่าเฮาสิผสมนี่นะไม่ใช่บ่บ่เอาพันนี้ก่อนอันนี้เป็นขี้ง่วงขี้ยักษ์ก็ได้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ดิเพราะว่าเขาไม่พูดเรื่องนมมาเลี้ยงเลยกล้าเอาไปเลี้ยงบ่เอาเมื่อนะเพราะว่าเป็นยังคือต้องเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมเพราะว่าใส่เดือนช่วงนี้เขามักกินโปรตีนครับนะครับกินโปรตีนที่อยู่ในขี้นะครับแห้งเป็นขี้ของงัวนมหรือว่าขี้ม้าขี้ยังแห้งดีเขาสิใหญ่ไว้ตัวนี้มันสิใหญ่สุดซ้ำใดสิซ้ำอยู่ก่อยเขาบ่ฮอดแล้วครับมันใหญ่กว่านี่เลื่อนนี่หน่อยนึงสิไปเลี้ยงไว้แต่ใส่เบ็ดบ้านของสินี่นี่เห็นบ่กันนะแค่ว่าตามหลังนี่แฮไปเลยบ่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับซื้อซื้อซื้อขยายพันธุ์มีที่ไหนอ๋อขยายพันธุ์ซื้อผมลืมแล้วครับกว่าแอฟริกันในคัลเลอร์แอฟริกันในคัลเลอร์ผสมบ้านแกคือกี่เดือนกี่เดือนบ้านเฮานี่นะครับเขาสิไปหัวไปหางแต่ว่ามันสิคือตัดแคบ้านของนี่แล้วเขาสิแข็งบ่แล้วเขาก็สิตั้งท้องอยู่บ่องนี้แหละครับบ่องป้องเนี่ยประมาณ3สัปดาห์เขาสิฟักออกมาเป็นตัวออกมาเขาสิเรียกว่าคู่คุ้นคือว่าเป็นใครเป็นอย่างหน้าเป็นเมือกเป็นอย่างเขาเรียกคู่คุ้น1คู่คุ้นสิมาประมาณ 4-8 ตัวสัปดาห์1ออกมา 4-8 ตัวนะครับแสดงว่าไม่หนีมีหอรุ่นลูกรุ่นพอรุ่นแม่ครับมีลูกมีอย่างเห็นบ่ครับตัวนี้แล้วสิขายขายจังไหนนี่บ่ขายครับมันเปียกฟรีบ่ย้ำสิขายย้ำสิขายกับคำตามโครงการหลวงนะครับกิโลละพันนะครับผสมกันโมเมนต์เปลี่ยนได้ครับถามว่าหยังอันนี้คือหยังเอาตัวมันสิขายค่ะครับกิโลละ1,000อยู่นี่เพราะว่าเชื้อเบื้องในเน็ตได้ยังก็ได้ครับต้องกินไว้ครับเพราะคันว่าผมบ่ได้ออกบอกไปร่อยๆแต่ว่าซุมื้อนี้คนนิยมเลี้ยงหลายแล้วก็ราคามันก็ดรอปลงถือลงแน่กับประมาณกิโลละ 7-800 นะครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ประมาณราคานี้แหละครับ 7-800 ยังบ่รู้ดอกประโยชน์บ่ถึงประโยชน์ก็คือว่าอันนี้เนี่ยมีแต่เล่าดีเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินก็คือว่าเอาไปผสมดินที่เฮาปลูกพักปลูกหยังได้แล้วแต่ใส่รายใส่หน่อยก็ได้เพราะว่าอันนี้มีค่าเป็นกลางเป็นพี่เฮ็ดเป็นกลางบ่เป็นกดแล้วก็บ่เป็นด่างบ่เฮ็ดให้ดินเฮาเสียนะครับ
อันนี้ก็คือบำรุงเป็นในมูลเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ขายตัวละบาทอยู่นี่ขายตัวละบาทมือนี่มือมือเนี่ยเบี่ยงมันเยอะไปเอาไอ้ขี้ง้อขี้ไฟมามาเพ็ดแล้วก็เอาเบี่ยงเดียนแล้วก็ที่เดียนกินอันนี้ไปกับทายออกมาผสมกันแล้วก็ไปดีทีนี้อันนี้เขาก็ผสมดินผสมกระเดียนเอาพันธุ์ไทยเข้าหรือว่าขี้รักแก่ขี้ตาแร่เขาเรียกภาษาไทยก็เลี้ยงเพื่อว่ามันเป็นชื่อได้บ้างเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่พันธุ์ไทยที่ใช้เป็นยี่สิบปีเนี่ยนะครับเขากินเพชรไม่น้องนะครับคือว่ามันเปื่อยก่อนมันยังสิกินกินได้มันก็สิได้หน้ามากตลอดก็ได้เพิ่งไปสีต้นดอกพืชที่เป็นพืชดอกพืชมาพืชผลนะครับบำรุงมันที่ไปเลี้ยงรากเดี๋ยวมีพนักเลี้ยงรากเลี้ยงดอกนะครับสงสัยยังบ่ครับสงสัยยังถามได้นะครับที่นี่โพธิ์ที่เราจะขายขายกิโลเท่าไหร่ครับอันหนุ่มมือใหม่บ้านไม้เนี่ยคือไม่เหมือนไม้บ้านไม้บ้านเก่าบ้านเก่าปุริมาก็สงสัยเป็นซื้อใส่เดือนสิครับคือว่าง่ายๆว่าเข้าตัวใส่เดือนบ้านเก่าคือเพิ่นกินเบิ่นแล้วแต่บ้านไม้เป็นกินเพื่อแล้วแต่ว่าเฮาบ่อยากมาคัดแยกแล้วมันตายมันสิก็เลยหลอกว่าบ้านใหม่ก็คือเอาขี้ใหม่เอาอาหารไปให้เขาใหม่ล่อเขาไปเองนะครับมาเองครับเฮาก็บ่ต้องหัวตามเลยทั้งนี้มันอยู่บ่ได้เพิ่นก็ไปหาเพิ่นมันกินทั้งนี้บัดนี้ก็เปลี่ยนไปมาซะนี่บ้านแล้วเฮาก็กวนเอาออกมาจังซี่กวนออกมานี่สมมุติว่าถ้าเป็นกี้เนี่ยเพราะขายกันได้บ่ล่ะกี่โลซะกี่โลราคา10บาทโอ้คนนี้เนาะเนี่ยต้องตากแข็งตะกอนตะกามานอนแต่เราเฮ็ดใส่เองเข้าบ่ร้อนก็ได้เอาเบิดเอาจังสีไปใส่นี่สมมุติว่าเขาไปใส่ปลูกผักปลูกหยังไปผสมดินหลายก็ตัดสวนหลายไปไหนแค่ว่ากำรวยให้ทั่วโอ้เอาแบบเขาวานปุ๋ยวานปุ๋ยเขาเออมาต้องไปผสมหยังได้อันนี้ตัวนี้ของบ้านน้องสมิทร์ก้อยนี่มันมีบ่อยู่นี่บ่มีบ่เดียนใหญ่บ่ใช่เม็ดครบเด็ดอันนั้นเขาบ่นิยมเลี้ยงเพราะว่ามันกินกินอยู่ดินเลือกผลประโยชน์บ่พูดมันบ่มีคุณค่าเท่าอันนี้แม่ครับอันนี้มันเกี่ยวมากคือเป็นมูลจนทั้งยะโสเขาเก็บขายยามเช้าหน้าหนาวเนี่ยมันออกมาอันนั้นเลี้ยงขายตัวตัวนั้นเขาเก็บขายรถละ300 300อันนั้นคนละตัวใหญ่นะครับครับตัวใหญ่หมดมันปังเฮาน่ะอันนี้เฮาได้เอาไปทอดด้วยนี่เอาไปทอดเอาไปทอดกินมีอย่างสงสัยบ่ครับทําบ่มีคุณภาพไปบ้านกินก่อนเวลาเท่าไหร่3 หลายแล้ว